ัสดีทุกคนค่ะวันนี้แม่นาจะมาทำขนมจอกค่ะก็มีแป้งข้าวเจ้าแล้วก็แป้งมันค่ะแล้วก็แป้งสาลี่ค่ะอันนี้ผสมแล้วก็มีน้ำมะพร้าวน้ำกะทิค่ะน้ำเปล่าแล้วก็ไข่มีน้ำมันพืชแล้วก็เกลือค่ะเดี๋ยวแม่นาก็จะเอามาผสมกันเนาะก็เอาไข่ลงไปเลยค่ะทำแล้วก็ใส่น้ำตาลค่ะคนข้าวผสมกันเกลือค่ะน้ำเปล่าเดี๋ยวน้ำกะทิค่ะกะทิแม่นาไซส์กระป๋องนะคะใช้เป็นกระป๋องค่ะที่นี่มันไม่มีกับน้ำกะทิสดเนาะเดี๋ยวคนไปเรื่อยๆค่ะพี่นามีเครื่องมีเครื่องอยู่แต่ว่าลองใช้กับไม้ก็ได้อันนี้เขาแป้งข้าวเจ้าค่ะแป้งข้าวเจ้าไปเลยอันนี้ข้าวแป้งมันค่ะ
มะนาวอีกมันจะได้เข้ากันดีเดี๋ยวเราค่อยเอาน้ำเติมอีกก็ได้เติมทีละนิดเนาะน้ำเติมไปคนไปเรื่อยๆเลยค่ะคนเอาแป้งเนียนแล้วมะนาวก็จะเอาแป้งสาลี่เขาใส่ค่ะแป้งเติมน้ำเขาใส่เราเติมน้ำได้นะมันเริ่มเยอะแล้วเนาะเวลาคนก็จะยากนิดหน่อยค่ะเดี๋ยวแม่นาจะเอาน้ำเข้าเติมนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นน้ำมันพืชค่ะน้ำมันพืชใส่ไปเลยค่ะคนไปเรื่อยมันจุละเอียดให้นาคนเสร็จแล้วให้มันเนียนแล้วเนาะให้นาก็จะปล่อยแบบนี้ประมาณ 2-3 นาทีเดี๋ยวก็มาทอดอ
ผักไว้ให้แป้งผักแป้งนิดหน่อยหม้อร้อนแล้วค่ะแม่นาก็จะเอามาทอดรอให้ไอ้ที่ร้อนก่อนนะทุกคนถึงจะมาใส่ได้ถ้ามันไม่ร้อนมันจะติดค่ะก็ทำไปเรื่อยๆแบบนี้ค่ะแต่ไม่ต้องให้หัวมันจมหมดนะตัวเองเดี๋ยวเวลามาทอดมันจะติดค่ะมันจะไม่ออกเราก็ปล่อยให้มันทำไปเรื่อยๆค่ะมันดูคอยดูค่ะแม่นาก็ทอดเสร็จแล้วค่ะออกมาทำเยอะค่ะอันนี้ทำมันเล็กค่ะดอกเล็กดอกไม่ใหญ่ดอกเล็กเมื่อก่อนก็ทำขายเห็นนะก็เอามาใส่ถุงไว้จะเก็บไว้นานอยู่ค่ะถุงละ6อันค่ะ